่การเรียนออนไลน์ค่ะเพราะว่าถ้าเรามีเราก็สามารถเรียนออนไลน์เป็นของตัวเองเลยไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเขาแบบสมมติว่าครูให้งานมาที่เราต้องค้นคว้าเอาแล้วก็เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ค่ะนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการทั้งประเทศ 1,400,000 กว่าคนที่ด้อยโอกาสหรือเหลื่อมล้ำที่พ่อแม่ไม่มีเงินที่จะซื้อเครื่องสมาร์ทดีไวซ์ให้ลูกเพราะฉะนั้น 1,400,000 คนกำลังรอความเมตตาจากพวกเราเราอยากเห็นเด็กทุกคนทุกโรงเรียนจะต้องมีเครื่องสมาร์ทดีไวซ์กลับบ้านการศึกษามีการแข่งขันกันมากขึ้นแล้วก็โลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแล้วก็ไม่มีความแน่นอนมีความผันผวนมีความสลับซับซ้อนมีความคลุมเครือเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเรียนหนังสือต้องยิ่งแข่งขันกันมากขึ้นการเรียนออนไลน์นะเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบันครับเพราะว่าโควิดเดี๋ยวนี้มีโรคชนิดใหม่ต่างๆนานาทำให้แบบว่าการเรียนนั้นลำบากมากขึ้นครับลำบากค่ะเพราะต้องไปยืมเขาเอาค่ะเพราะเราไม่มีก็ยืมเพื่อนข้างบ้านค่ะเพราะเขามีโทรศัพท์มือถือมันก็ไม่ค่อยเต็มที่ค่ะบางทีไปยืมเขาบางทีเขาก็ไม่ว่างให้ยืมค่ะถ้าเรามีมันก็ดีค่ะเพราะว่าจะได้มีเป็นของตัวเองไม่ต้องไปลำบากคนอื่นเขาค่ะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยการจัดหาสมาร์ทดีไวซ์ให้กับเด็กเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือในส่วนของอุดมศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการเป็นอย่างมากนะครับซึ่งมีกว่า 100,000 รายนะครับก็จะมีเด็กนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาอีกประมาณ 1,200,000 คนที่ไม่มีสมาร์ทดีไวซ์นักเรียนที่ขาดเครื่องสมาร์ทดีไวซ์จะได้รับทุกคนถ้าได้รับต้องครบทุกคนที่ขาดแคลนไม่งั้นก็จะสร้างความเหลื่อมล้ำในโรงเรียนอีกอย่างโรงเรียน60คนขาด15เราให้15เลยให้ครบทุกคนเพราะฉะนั้นเขาจะเท่าเทียมกับเพื่อนในโรงเรียน60คนการศึกษาสมัยก่อนเราใช้หนังสือเนาะเราใช้หนังสือเราใช้อะไรที่มันอยู่รอบข้างแต่ว่าพอมันเป็นสมาร์ทดีไวซ์ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าความรู้หรือว่าองค์ความรู้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในมือเราเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะคือน้องๆอ่ะสามารถศึกษาข้อมูลจากตรงเนี้ยได้เลยช่วยรณรงค์ให้พี่เก่าของโรงเรียนทุกโรงเรียนในกรุงเทพต่างจังหวัดบริจาค กันคนละเล็กคนละน้อยทำบุญให้น้องโรงเรียนของเราได้มีโอกาสท่องโลกเรียนออนไลน์เท่าเทียมกับเพื่อนในชั้นที่พ่อแม่เขาซื้อเครื่องได้ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาบริจาคให้เด็กผู้ที่อยากเรียนออนไลน์หรือว่าอยากเรียนออนไลน์ต่อครับเพื่อให้อนาคตสามารถสะดวกสบายในการเรียนมากขึ้นครับขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะช่วยมาบริจาคสมาร์ทดีไวซ์ให้กับนักเรียนทุกคนได้มีใช้นะคะขอบคุณค่ะเครื่องสมาร์ทดีไวซ์นะคะเพียงแค่หนึ่งเครื่องที่พวกเรามอบให้กับน้องๆมันอาจจะแค่เครื่องเดียวก็จริงนะคะแต่มันคืออนาคตและก็โอกาสของเด็กไทยอีกหลายๆคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ความเท่าเทียมทางการศึกษามันหมายถึงโอกาสในอนาคตของเด็กไทยอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมมาร่วมกันนะคะสร้างอนาคตไทยไปด้วยกันด้วยการบริจาคผ่านโครงการคนละเครื่องที่แบ่งให้น้องได้เรียนคุณก็ให้โอกาสเด็กไทยได้เหมือนกันค่ะ